สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับไปเล่นกันต่อนะกับเกมไลฟ์ไฟเตอร์นะครับเราไปเลยนะครับผมวงเย่เหมือนเดิมนะครับเจอผมนะครับวันนี้ก็คิดว่าจะไปลุยช่วยบ่าวให้ได้เอ้ยช่วยมูนให้ได้นะครับเขาบอกว่ามีคนบอกว่าต้องเล่นถึงจบด่าน2ครับแต่มันก็ไกลนะ10ด่านนะครับวันนี้ไม่รู้จะไปได้ขนาดไหนนะครับเพื่อนๆบางคนก็บอกให้ผมอัพอาวุธนะผมก็อัพเรียบร้อยแล้วนะครับก็อัพมาได้ส่วนหนึ่งแล้วนะอย่าว่าเรียบร้อยเลยนะครับว่าส่วนหนึ่งนะครับก็มาดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับผมตอนนี้ยังใช้เหมือนเดิมนะครับคือหมัดสายฟ้านะครับของบราวน์นั่นเองนะครับยังไงบราวน์ก็เก่งนะครับยังไงบราวน์ก็เก่งกว่าเยอะนะครับผมมีนะครับช่วงนี้เขาจะแจกเพชรนะครับวันละ10วันละ10เนี่ยครับได้ทุกวันเลยนะครับได้เยอะมากนะครับโอเคอะไรประกาศอะไรอีกนะครับอีเวนต์เพื่อนผมยังไม่เสร็จเลยนะครับปรับปรุงข้อมูลบางส่วนนะครับโอเคแล้วแบบความยากในเอพิโซดบางส่วนนะครับกลับไงวะเนี่ยต้องกดกลับมันเดียวหรือตอนนี้ผมก็แรง19แล้วนะไม่รู้มาไงนะงงๆเหมือนกันนะครับมี ID เกมด้วยนะครับคัดลอกไปทำไหนได้วะไม่รู้แหละนะครับบราวน์ผมก็เลย17แล้วนะครับภารกิจรางวัลรับมาก่อนนะพูดได้เยอะเว้ยโอ้เงินก็เยอะนะครับเริ่มรวยนะครับเริ่มมีเพื่อนมาเล่นเยอะแล้วนะครับเริ่มเยอะขึ้นมากนะครับผมเพิ่งส่งได้30เองนะตอนนี้นะครับตัวกัดเช่าอุปกรณ์ป้องกัน3ดาว2ใบนะครับได้มาตอนไหนวะตัวกัดเช่านะครับเอาสัก10คนนะก่อนนะครับส่งให้เพื่อนอีกก็ดีนะครับเราก็ได้ของเราด้วยนะครับแต่ของผมมันเกินแล้วนะครับตอนนี้มันเต็มนะเพื่อนนะเพื่อนเต็มแล้วนะครับวันนี้ก็ไปเล่นเอพิโซด2อ่ะนะครับซึ่งเป็นเอพิโซดที่เขาเรียกว่าอะไรยากมากนะครับมากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้เล่นนะครับเรามาเล่นพร้อมกันนะครับวันนี้ผมก็พูดไปแบบเบลอๆงงๆนะอย่าว่ากันนะบางทีนะพอเวลากำลังโฟกัสนะครับกับบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นการกดตรงนี้นะครับเราก็จะลืมไปครับว่าเราต้องการพูดอะไรนะครับ50ละได้ของเปล่าโอ้โหผมยังเหลือเยอะนะครับ294นะครับเยอะมากเลยไม่เป็นไรปล่อยมันมันนี่คอลเลกชันคอลเลคชันนี่ของคืออาวุธนะครับคืออาวุธนะครับมี18อันละไปนะครับเราวันนี้นะครับก็ไปด่านต่อด่านที่2ต่อนะครับเราตัวที่น่าสงสัยนะครับตัวมันมาจากไหนนะครับก็เราเพิ่งจัดการนะครับด่านนี้ไปนะครับด่าน1นะครับล็อกโก้นะครับแล้วก็สมุนทุกตัวของมันนะครับมีตัวสวนสนุกนะครับก็เลยทีมแก๊งของเรานะครับก็เลยไปอินเวสติเกตนะครับหรือว่าอะไรวะสืบสวนนะครับว่าตัวนี้คือตัวอะไรนะครับเซลลี่เลยบอกว่าตัวสวนสนุกนั้นมันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าคนร้ายกับตัวสวนสนุกนายไม่เข้าใจอย่างนั้นเหรอลองคิดดูดิสิใครๆก็ชอบสวนสนุกกันทั้งนั้นทั้งเด็กผู้ใหญ่คนดีหรือแม้แต่คนเลว อิด้วยนะครับโคนี่ฉันคิดว่ามามอนกับพรรคพวกกำลังวางแผนช่วยไลท์ที่อยู่ที่สวนสนุกนายว่าไหมบราวน์บราวน์บอกว่าจุดครับผมชอบตรงนี้แหละนะครับเจ้าบราวน์ของเราเชื่อฉันสิสัญชาตญาณของฉันไม่เคยผิดพลาดซาลี่บอกว่าแต่ฉันไม่คิดว่าเดี๋ยวฉันจะต้องไปแล้วนะบราวน์ชูชูคืออะไรน่าจะมาแบบฉันไหมอ๋อรีบไปตีเหรอนึกว่าจุจุปากที่ทำแบบนี้คงไม่ใช่เพราะอยากไปสรุปกระสินนะอ๋อโคนี่เอ้ยอยากไปสรุปนี่เองแกได้ตั๋วฟรีมาละสิเพิ่งตีล็อกโก้ไปนะเฮ้ยอย่าซื้อตั๋วกันแบบนี้เลยรางวัลเนื้อเรื่องนะครับไปเรานะครับลุยกันต่อนะครับโคนี่เข้าร่วมทีมไปมูลมันต้อง2หรือ3วะ
มันต้องดัน2หรือดัน3อ่ะถึงจะได้นะปะลุยนะครับสำหรับเทคนิคการเล่นให้3ดาวนะปกตินะครับก็คือตอนพอถึงหัวหน้าใช่ปะถ้าศัตรูมันจะใช้ท่าไม้ตายนะเราก็ต้องใช้ท่าไม้ตายด้วยนะเพราะว่าไม่ทำให้เราอมตะตอนที่เราใช้ไม้ท่าไม้ตายนั่นเองนะเขาลืมกดผิดกดผิดเฉยเลยนะครับ1 2 3โอ้โหถึกเว้ยโอ้โหถึกเว้ยโอ้พลาดเว้ยโอ้โหโดนชนแต่ข้างหลังมึงโอ้ถึกเว้ยถึกมากแล้วศัตรูดับหมดนะครับต้องเริ่มต้องใช้ม้วนตัวแล้วนะครับไม่งั้นนี่สู้ยากบอสบอกว่าเธออะไรซาลามี่ครับซาลามี่แกประมาณนี้แหละนะครับถ้าศัตรูใช้เราก็ต้องใช้นะครับสอยไปนะครับมันจะมาทะลวงไส้จากข้างล่างนะครับ2ดาวจ้อยนะครับพอโดนไอ้นั่นชนลมนะครับวิ่งมาแต่ไกลนะหน้าเราจะเห็นมันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราไปต่อนะครับด่านต่อไปสำหรับอาวุธผมนะผมลืมบอกนะว่าผมอัพไปแล้วประมาณเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่แน่ใจนะครับลองไปดูกันนะผมก็ลืมแล้วแหละจริงนะเอาว่าอัพไปแล้วก็จนตังหมดนะครับแล้วก็พอโอ้โหชอบเพลงนี้มากจังหวะนี้แหละโอ้โหสุดยอดและ14นะครับตุ๊ดุงตุ๊ดุงตุ๊งตุ๊ดุงตุ๊ดุงตุ๊งเต็มแล้วเพื่อความถึกนะครับต้องใส่เยอะนะครับมันเพิ่มได้หลายอย่างมากเห็นไหมเพิ่มพลังชีวิตกับเพิ่มพลังป้องกันเฉลี่ยด้วยนะถอดใส่เข้าไปนะครับโอ้โหได้พลังผมตีมาเยอะมากนะครับดูสเกาเตอร์ผมสิอย่างถึกนะครับเยอะมากนะครับสำหรับแต่คนนี้ไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยนะทดสอบนะครับโอ้กัตช่ามันแปลกมากนะครับอุตสาห์ปิ้วมาอย่างดีนะครับ1ดาวมันได้แค่2ดาวเต็มสุดละมันเอาไว้เก็บสะสมนะครับผมว่านะเก็บสะสมได้การเลยนะครับโอเคพอแล้วล่ะนะครับไปเราลุยนะครับเราลุยต่อนะครับเราเดี๋ยวหมดเวลาก่อนนะวันนี้นะยิ่งน้อยๆอยู่เวลานะสุดสรุปสุดซึมเศร้านะครับวันนี้น่าจะเล่นสัก5ด่านก่อนนับทีละ5ด่านพอนะครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะครับเราเก็บไว้ไปเรื่อยๆนะครับโทนี่บอกว่าโชเห็นไหมฉันบอกนายแล้วไงบอกบราวเหรอเซลลี่ครับส่วนสนุกนี้มีแต่อาชญากรเต็มไปหมดเลยพวกมันมาทำอะไรที่นี่กันแน่นะเอาเป็นว่าไปจับตัวมันเค้นถามดูแล้วดูดีดีกว่าเอ้ยเค้นถามดูดีกว่าโอเคไปเลยบราวของเราลุยนะครับเรา
โอ้โหตายหมดเลยเว้ยเมื่อกี้สอยไปก่อนพอดีนะครับโดนตีหัวนะครับลุยนะครับหัวหน้าแล้วครับวินสั้นมาอีกแล้วนะวินสั้นโอ้โหผิดที่นะครับโอ้ยแกเป็นตายซานะครับแลกกันโอ้โหโดนท่าสกิลบอสไปทีหนึ่งนะเสียดายนะครับไปลุยกันครับศัตรูในสวนสนุกนะศัตรูออกโตนานะครับซานตาน่าไอพวกนี้มันต้องท่าเดียวกันหน้าๆทั้งหลายเครยอนแคลกเกอร์ตัวเดิมปะแต่เราลุยต่อนะครับเราพอตั้งแต่เลเวลประมาณ 12-13 จะเริ่มขึ้นยากแล้วนะขึ้นยากมากนะเลเวลเก็บยาก ต้องใช้เวลาเล่นเยอะนะขนาดมีออโต้นะพวกอาชญากรที่นี่นะครับก็ถูกมามอนล่าสนองเหมือนกันสินะมามอนนี่แกวางแผนอะไรกันอยู่แน่นะเลยสตอรี่ผมไม่สนโอ้โหมาเพียบเลยมาโอ้โหโดนเยอะโดนเยอะโอ้ยตีบอกระเบิดก่อนได้ไหมเนี่ยได้ไหมโอ้โหตายมันไม่แรงหรอกนะแต่ว่ามันล้มมึงคราวหน้าดูดีๆกว่านี้นะครับมาแล้วละลอก2 1 2 3 4โอ้นี่สบายปัวตายเราถึกแล้วไงครับเราถึกมากเลยมวนไม่ไปครับมึงหนีไปไหนหนีไปนี่1 2 3ต้องเล่นแบบมีสติมากขึ้นนะเอ้าตัวนี้เจอแล้วนี่หว่าจำได้แบบตัวนี้ออกตัวหน้าผมก็ว่ามันคุ้นๆทุกตัวเลยพวกนี้เรียบร้อยนะครับโอเคโอ้โหได้อันเดียวนะบ้าจริงๆนะชีวิตไปได้วุฒิใหม่สายไฟด้วยไปเลยนะครับเหล่าไฟเตอร์นะครับดาวต่อไปนะครับจะไปเลยทำไมนะครับบอกว่าไปสวนสนุกครับเลยมีคนไปเยอะแล้วนะครับลุยต่อเราที่นั่นยังมีศัตรูอีกงั้นเหรออ้าวเหล่าไฟเตอร์ได้เวลาออกลุยกันแล้วแล้วพูดแบบนั้นไม่ได้หรือไงโถโคนี่เหล่าไฟเตอร์ได้เวลาออกลุยกันแล้วโคนี่มันเป็นไรออกลุยอะไรกันแล้วน่าอายจริงเลย ชีวิตนะเจ้าโคนี่นี่ตัวกวนเลยตัวกวนใหญ่เลยมันจะมาทำอะไรอย่างนี้มา1 2 3 4มายิงสนุกแถวนี้ทำไมลุยนะครับโอ้มาแล้ววิ่งมาแล้วจำได้เลยตัวนี้นี่วิ่งมาแล้วมาตายเหรอแกมาตายแล้ว
มาตายเหรอแกแถวนี้แหละวิ่งทำให้เราล้มโอ้ยโอ้ยเออสองสามสอยอัปเปอร์คัตสอยอัปเปอร์คัตสิครับสอยอัปเปอร์คัตสิครับลุยโอ้รอบนี้เล่นดีดีมากนะโอ้ตัวนี้บอสตัวใหม่นะครับโทเรียนนะครับโทเรียนมึงจะโทเรียนโอ้มึงจะโทเรียนขนาดไหนกันเจาะควงสว่านก้นนะครับเขาเรียกว่าท่าควงทวารนะครับจะท่าควงทวารเข้าไปสตูที่รถไฟเหาะตีลังกานะครับโอ้สตูชื่อด่านนี่แบบมันไม่มีพีคเท่าไหร่เลยไม่ค่อยพีคเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะยังดีกว่าไม่มีชื่อลุยครับเล่นสักคลิปละ5ด่านก็พอนะครับลุยโอ้โหวิ่งมาเร็วเลยวิ่งมาเร็วเลยลากก่อนลากก่อนแกโดนแน่ๆนะครับใช้ไพ่เหรอแกโดน2 3 4โอ้โดนพิษโดนพิษโดนพิษอ้อยโดนพิษทีละ9อ้อยเจ็บอ๋อเจ็บโอ้แบบนี้ก็เลี้ยงสบายนะครับศัตรูป่ะลุยโอ้โอ้โอ้ระเบิดเยอะระเบิดเยอะเหรอโอ้โหล้มเลยกูรู้หลบไม่ทันมันนะครับเซ็งเซ็งเซ็งเลยไม่ได้3ดาวเลยบอสตัวนี้อีกแล้วมิกกี้แกโอ้โหผิดตัวเลยเรามังอาจมากโอ้โหสว่านมันไม่ทันโอ้โหโดนผิดด้วยตายเลยสู้ได้ไหมเนี่ยพลังมันเยอะจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิดที่ผิดที่โอ้โหโดนเต็มเต็มโดนไหมวะเนี่ยตายเล่นใหม่ได้ไหมเนี่ยไม่ใช่สายบูเลยอ่ะพลัง 40,000 กว่านะครับผมต้องรออีกรอบนะครับทำไมมันเก่งขนาดนี้นะไม่เคยแพ้เลยโหไม่เชื่อไม่น่าเชื่อเลยจะยากขนาดนี้ลองใหม่ลองใหม่เราไม่ยอมเราไม่ยอมแปลว่าเราเล่นเราต้องหลบจริงอะไรจริงนะไม่งั้นเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับประมาณนั้นเลยนะครับไปใหม่เราลองใหม่ลองใหม่ดิมาทำไมด่านมันผ่านมามันผ่านง่ายเนี่ยวะพอมาถึงด่านนี้มันยากมันหัวหน้าน้อยหรือเปล่าพลังเต็มอย่างนี้แหละเจอละตัวระเบิดนะจำได้3โอ้โหโดนเต็มๆโอ้โหโดนเต็มๆระเบิดยัดเหรอแกระเบิดยัดฆ่าเหรอเอ้ยมาก่อนนะครับโอ้ด่านนี้เล่นยากมากนะไปดูซิทำไมหัวหน้ามันเก่งจังชาร์จใส่มันอ
แล้วหัวดันถ้าไม้ตายหัวห้ามันก็ถึกมันก็แรงกันนะครับแรงมากด้วยนะโอ้โดนเต็มๆอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอเรานึกว่าจะแพ้แล้วโอ้โหยากว่ะด่านนี้ได้สักดาวไหมเนี่ยไม่ได้สักดาวอ่ะผ่านได้ก็บุญแล้วนะครับโอ้เริ่มยากนะเริ่มยากโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะครับแบบนี้จะเล่นถึงด่าน10ได้เมื่อไหร่วะเนี่ยโหอีกนานเลยนะครับดูแล้วนะครับยอดจริงนะครับเกมนี้นะครับแต่ว่าผมก็แรงก็เยอะกว่าเขานะทำไมผมไปไม่ได้เดี๋ยวผมตามไปนะผมตามไปนะไม่รีบนะครับก็เจอใหม่จริงนะในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับ See you again in the next video เหมือนเดิมนะครับบายบายสวัสดีครับเพื่อน